ฉันคือคามาโดอิจิโกผู้ใช้ดาบยมทูตวันนี้จะใช้นั่นนายเรนโกคุอาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์วันนี้เราจะฝึกกันที่ไหนหรอครับอาจารย์ตามข้ามาครับอาจารย์เดี๋ยวในวันนี้จะตีฟาวกับท่านอาจารย์นะครับอาจารย์ครับอาจารย์จะทายจัดการอสูรข้างขึ้นหรือข้างแรมครับอาจารย์อาจารย์กระบวนท่าที่สองผลานสรรพสิ่งโอ้โหอาจารย์สุดยอดไปเลยโอ้โหอสูรต่ำต้อยผู้นี้ทำการหัวลุกเรียบร้อยต้องตีด้วยกันมันถึงจะได้โอ้กันหนึ่งนะอาจารย์ได้หนึ่งนะครับไปหนึ่งนี่เรื่องมันน้อยมันน้อยอันนี้มันต่ำต้อยใช่ไหมอันนี้ก็ต่ำต้อยอ่ะท่านผู้ชมนะมันต่ำต้อยนะฮะอันนี้ส่วนคนที่ขึ้นเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กับคนละครั้งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาฟาร์มกับอาจารย์เนาะอาจารย์เลดโกคุนะครับส่วนในคลิปนี้ครับมีแจ็คมีโค้ดแจกนะครับโค้ดแจกใต้ลิงก์นะครับโอเคใต้ลิงก์แมปนะจะมีโค้ดอยู่ใต้คลิปนะโอเคไปฟังกับอาจารย์กันดีกว่าไปช่วยอาจารย์ทีหน่อยได้ครับอาจารย์ไอ้เจ้าในการฟาร์มก็ให้เราฟาร์มกันแบบ2คนนะหรือว่าฟาร์มคนต่างชาติก็ได้นะเนี่ยมันทําให้เราฟาร์มเร็วขึ้นนะนี่ก็คือในการที่เราทําการฟาร์มเนี่ยก็คือเราจะได้เท่ากันนะครับส่วนใหญ่คนคิดว่าถ้าเกิดเราเป็นขอปิดไมค์ก่อนส่วนใหญ่คือคนคิดว่าถ้าเกิดเราตีคนเดียวนี่ใช่ไหมเราตีคนเดียวนะครับคือเราจะได้ใช่ไหมเราจะได้ตามจำนวนที่เราตีคนเดียวนะแต่มันไม่ใช่นะครับยิ่งเราตีด้วยเท่าไหร่นี่นะคือเราได้เท่ากันนะแล้วยิ่งมีเยอะนี่ก็คือไอ้เจ้าเลือดของอสูรเนี่ยมันก็จะลดเร็วนะครับแล้วก็จะได้เท่ากันนะครับนะมันไม่ยากนะครับนะวิธีการฟาร์มนะส่วนว่าพี่ครับพี่ครับแล้วจะทำยังไงให้เวลอัพไวๆนะก็คือต้องไปสุ่มนะสุ่มทางนี้เลยนี่ตามมาสุ่มไปอยู่ทางนี้นะนี่สุ่มอยู่ทางนี้นะท่านผู้ชมนะคนที่ขึ้นเข้ามาอาจจะงงนะว่าพี่ครับมันเล่นยังไงดูคลิปนี้เลยนะจะสอนแบบละเอียดเลยนะซึ่งผมก็เล่นมาแล้วนะนี่ให้เรามาตรงนี้นะจะมีที่ให้สุ่มนะที่อธิษฐานนะครับเพราะว่ามันไอ้นี่มีภาษาไทยด้วยนะมันของคนต่างชาตินะเขาอนุมัติภาษาไทยให้เราอ่านได้นะครับนี่เราก็จะสุ่มมานะครับสุ่มมานะครับตามจำนวนที่เรามีเจ้าลูกไฟนะนะใช้ทั้งหมด130นะโอเคตัวนะครับว่าพี่ครับใส่โค้ดยังไงมาตรงนี้เลยนะโค้ดจะอยู่ใต้คลิปนะครับนะก็ตรงที่เพื่อนเติมใต้คลิปของผมนะครับนี่โค้ดติดอยู่ตรงนี้นะผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะแล้วก็มาใส่กันนะครับนะใส่แล้วก็จะได้คูณนะครับแล้วก็เอาเดฟานนะครับส่วนคนที่บอกว่าพี่ครับเกมวันนี้แค่นี้หรอครับมันไม่ได้มีแค่นี้นะมันจะมีให้สุ่มด้วยนะครับนี่ตรงนี้มีคีย์หมุนเห็นไหมมีคีย์สุ่มด้วยพอเรากดไปปุ๊บก็จะสุ่มไงว่าเราจะได้อะไรได้สปีดนะครับทำให้เราวิ่งไวขึ้นนี่ทำให้เราวิ่งไวขึ้นเห็นไหมสังเกตว่าเราจะวิ่งไวขึ้นนะสุ่มทุกๆ5ชั่วโมงนะครับไม่ใช่6ชั่วโมงทุกๆ6ชั่วโมงมันจะทำการรีนะครับโอเคนะก็ตรงนี้ก็จะมีที่ให้เปลี่ยนตัวละครนะหลังจากที่เราอธิษฐานเสร็จนะครับผมก็มีเรนโกคุนะครับไปเอาไปฟังกันเถอะโอเคมาไปฟังกันเถอะได้หัวเหลืองไปแล้วก็จะมีคนต่างชาติที่กำลังฟังอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมให้เราเข้าไปฟังครับปุ๊บนี่ใช่ไหมดูเนี่ยเราก็จะได้เหมือนกันนะครับพอเราเก็บไปปุ๊บแล้วก็จะได้เท่ากับเขานะครับเห็นไหมโดยที่เราแค่ไปฟังแค่ทีเดียวจนเขาฟังจนกว่าจะตายนะครับเห็นไหมได้เท่ากันเลยเห็นไหมเม็ดนี้เหมาะสำหรับคนว่างนะครับแล้วก็เอาไว้เล่นกับเพื่อนได้เลยนะครับนี่ตรงนี้นี่นะตีเดี๋ยวผมจะลาให้ดูโอเคหยุดโอเคตีปุ๊บเอสโกเก็บเลยได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ได้มาร้อยหนึ่งผมเก็บไม่เห็นไหมผมก็ได้มาร้อยหนึ่งเห็นไหมผมก็ได้มาร้อยหนึ่งทั้งที่ผมตีแค่ทีเดียวเอสโกตีเกือบตายเห็นไหมผมช่วยกับตีได้นะครับแล้วก็ทุกๆกี่นาทีนะมันจะมีบอสเกิดนะทุกๆกี่นาทีนะก็คือบอสมันจะเกิดทุกๆเนี่ยเห็นนะด้านบนหัวเห็นนะ16นาทีบอสจะเกิดนะครับก็คือเราจะมาตีนะบอสมันจะทำการสปอนนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรอย่างเช่นมูซันหรือไม่ก็อสูรข้างขึ้นอันดับที่1ใช้ปานไอ้นี่อะไรปานจันทานะครับตัวถามว่าพี่ครับตีบอสแล้วเราได้อะไรนะได้นะค่าพาวเวอร์นะครับแล้วก็เอามาอัพนะครับตีจนกว่าบอสจะตายนะครับแนะนำที่ช่วยกันตีนะครับถ้าเกิดตีแค่คนเดียวเราจะไม่ค่อยได้นะครับส่วนคนที่บอกว่าพี่ครับแล้วผมจะฟาร์มยังไงอ่ะในเมื่อเอาแต่ผมไม่มีเพื่อนแนะนำคนต่างชาติครับเนี่ยคนต่างชาติเนี่ยกำลังตีอยู่เห็นไหมคนต่างชาติกำลังตีอยู่นะครับในที่ผมบอกไปเลยนะครับ
็นไหมเขาตีอยู่เฮ้ยเชือกตีนี่เชือกตีเลยปึ๊บเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราได้แล้วเนี่ยได้เท่ากันนะได้เท่ากันได้เท่ากันนะไปขอปิดคลิปเลยละกันนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดโพสต์ละครั้งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย